ในบทที่2การสร้างภาพแอนิเมชัน3มิติเราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับการใช้กราฟเอดิเตอร์การใช้คีย์เซตการใช้ motion curve f curve modifier เราจะมาเวิร์กช็อปการสร้างแอนิเมชันลูกบอลและฝึกปฏิบัติการสร้างลูกบอลเด้งดึ๋งและมีการนำเสนอผลงานพร้อมอภิปราย